เดี๋ยวตาบ้านต้องฟังเพลงก่อนครับชาวบ้านนี่บ้านผมนี่ต้องฟังเพลงก่อนนะครับถึงจะมีอารมณ์ในการรับฟังตำนานอู้นะครับโล1 2โล1 2 3 4ครับพ่อแม่พี่น้องบ้านดอนชัยหมู่ที่4แล้วก็พ่อแม่พี่น้องบ้านตำบลป่าแดดของเฮาทั้งตำบลวันนี้ทั้งตำบลป่าแดด13หมู่บ้านซึ่งมีประชากรอยู่เกือบ 20,000 ผู้ใหญ่บ้านอสม.นะครับและกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.รวมไปถึงทางเทศบาลตวยเฮาจะลงเข้าพบพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับเอาก็จะเข้าไปพบไปปะขอให้ท่านรับจองฉีดวัคซีนก่อนส่วนจะฉีดบ่ฉีดนั้นท่านก็ต้องไปตรวจร่างกายก่อนถ้าคุณหมอพยาบาลเปิ้นบอกว่าร่างกายบ่พร้อมเปิ้นก็จะบ่ฉีดมื้อเตื้อแต่ถ้าหมู่เฮาบ่รับจองเอาแต่กลัวอยู่ที่บ้านก็เหมือนท่านออกรบแต่ท่านบ่มีอาวุธและตอนนี้ก็มีข่าวมาว่าถ้าบ่มีใบรับรองนะครับถ้าบ่มีใบรับรองฉีดวัคซีนบางจังหวัดเปิ้นบ่ฮื้อเข้าไปแอวเนอะชาวบ้านตำบลป่าแดดนี่ชอบแอวทะเลนั่นบ่ได้ไปละนะครับอย่างใดวันนี้เวลา 9:00 มาที่ทำการกำนันนี่เลยจะลงทะเบียนฮื้อใช้เวลาบ่ถึง3นาทีนั่นนะครับส่วนลูกส่วนหลานคนที่อายุน้อยกว่า60ปีนะครับจะเริ่มลงทะเบียนเดือนหน้าประมาณมิถุนายนนะครับแต่ตอนนี้ลูกหลานเองเนี่ยท่านจะต้องปาคนเฒ่าคนแก่นะครับพ่อแม่ของท่านที่อายุเกิน60ปีนะครับนำเปิ้นมาลงทะเบียนเดือนหน้าเนี่ยมิถุนายนเนี่ยเต็มไปแล้วนะครับวัคซีนชิลเต็มไปแล้วต้องไปเดือนกรกฎาคมพอไปเดือนกรกฎาคมเลยไปสิงหาแหมหน้าฝนหน้าหนาวเข้ามาโรคมันก็ค่อนข้างจะระบาดง่ายแล้วตอนท่านและท่านจะลำบากผมขอย้ำนะครับว่า1ในล้านนะครับ1ในล้านที่มีผลกระทบจากฉีดวัคซีนนะครับ1ในล้านแล้ว1คนน่ะก็รักษาหายนะครับท่านบ่ต้องไปกังวลเตี้ยนะครับย่อมมีข้าวใครเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไส้ติดตันเลือดติดตันอะไรสักอย่างเจ้าเนอะมาต้องไปกังวลจองก่อนเดี๋ยวท่านจะเสียสิทธิ์ตอนเนี้ยนะครับเดือนมิถุนาเต็มแล้วนะครับ9:00 วันนี้เฮ้อท่านมาที่ที่ทำการกำนันเลยนะครับเริ่มลงทะเบียนกันแล้วตอนนี้ก็เก็บจะเกิงหมู่บ้านละนะครับใครที่ลังเลรีบมาก่อนนะครับแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทางหมู่เฮาก็จะไปทางตั้งจุดนะครับไปตั้งจุดลงทะเบียนที่หน่วยบริการหมู่ที่7นะครับเนี่ยที่กาดนัดดอนใจเนี่ยนะครับแล้วจุดที่2ก็คือชั้น1ห้างโรตัสนะครับใกล้กับโรงพยาบาลใกล้หมอนะครับท่านไปได้เลยตั้งแต่9:00ถึงบ่าย3นะครับ5วันนะครับตั้งแต่วันที่17นะครับ17 18 19 20 21เลยนะครับจนถึงวันศุกร์
ท่านก็เอาบัตรประชาชนไปติดต่อได้เลยนะครับถ้าวันนี้ท่านบัตรสะดวกแต่วันนี้ทางตำบลนะครับทางตำบลเฮาจะลงปู่พรมพบปะท่านขอเฮ้อท่านต้อนรับอสมผู้ใหญ่บ้านตวยนะครับรับฟังความคิดเห็นข้อคิดเห็นก่อนนะครับว่ามันเป็นจะได้มีผลกระทบไหมมีผลข้างเคียงไหมฉีดแล้วแพ้ไหมนะครับผมนี่ฉีดแล้วนะครับก็มาได้เกิดปัญหาอย่างขึ้นมาเนี่ยอู้ไม้กล่าวเปล่าๆนะครับเนาะอย่าได้ประชาสัมพันธ์เนอะอย่าไปลังเลหนึ่งในล้านเจอผลกระทบแล้วหนึ่งคนนั้นรักษาหายนะครับขอย้ำอีกนะครับรีบเอาบัตรประชาชนมาจองไว้เดี๋ยวบัตรตานเปิ้นแล้วเกิดไปสิทธิ์ปลายปีแล้วก็มาได้อยู่ละแล้วที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือว่าต่อไปเนี่ยเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านจะประนามคนเอามาแพร่เชื้อแต่ต่อไปเนี่ยชาวบ้านจะประนามคนบัตรฉีดวัคซีนอย่างให้มันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับเอาอายุ60ปีนำบัตรประชาชนมาเลยมาที่ที่ทำการกำนันนี่9โมงเป็นต้นไปส่วน7โลกนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปพบปะถึงบ้านเองนะครับท่านบ่ต้องกังวลนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันตัวนะครับอ้าวเราตามนี้เนอะใครมีอย่างกับเอิ้นหากำนันโทรหากำนันได้เลยนะครับต้องเปิดเพลงให้ฟังอารมณ์จะดี